ประชาไทยอ่านให้ฟังหยิบบทความที่น่าสนใจมาอ่านให้คนฟังแบบไม่ต้องอ่านคลี่จดหมายลายมือลุงโหนมทองมาอ่านอีกครั้งชาติหน้าเกิดมาคงไม่พบเจอการปฏิวัติอีกครบรอบการจากไปของนายโหนมทองไพวันประชาไทยชวนผู้อ่านคลี่จดหมายฉบับสุดท้ายของลุงโหนมทองมาอ่านอีกครั้งที่ผ่านมามีเบื้องหลังเบื้องลึกมากมายตอนนี้ก็เปิดหน้ากากออกมาจนเกือบหมดแล้วเป็นการตบหน้าประชาชนอย่างไม่อายสวัสดีครับท่านพี่น้องประชาชนที่เคารพเหตุที่กระผมทำการพลีชีพเป็นครั้งที่สองโดยการทำลายตัวเองเพื่อมีให้เสียทรัพย์เหมือนครั้งแรกก็เพื่อลบคำสบประมาทของท่านรองโฆษกคปค.ที่สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์หลายฉบับว่าไม่มีใครมีอุดมการณ์มากขนาดยอมพลีชีพได้เหตุพลีชีพครั้งแรกของผมยอมรับว่าคำนวณความเร็วของรถแท็กซี่ผิดพลาดรถถังที่จอดลานพระบรมรูปทรงม้าติดด้านหัวถนนด้านราชดำเนินนอกเมื่อผมขับรถผ่านกองบัญชาการกองทัพบกพ้นหัวถนนและเกาะกลางถนนเพื่อพุ่งเข้าชนเพื่อหักเลี้ยวแบบตัว S ความเร็วจึงลดลงมากเพราะต้องการชนแบบประสานงาผมจึงแค่บาดเจ็บสาหัสซี่โครงหัก5ซี่ตาซ้ายบวมช้ำคางทะลุถึงภายในช่องปากรักษาตัวโรงพยาบาลวชิระมีคณะของคุณครูประทีปหาตะและคณะอื่นๆมาเยี่ยมหลายคณะและมีผู้สื่อข่าวของหนังสือพิมพ์มาขอสัมภาษณ์ว่าไม่พอใจหรือที่ปฏิรูปแล้วบ้านเมืองสงบสุขไม่มีการนองเลือดผมตอบไปว่าใครทำผิดกฎหมายและก่อความไม่สงบก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายที่ผ่านมามีเบื้องลึกเบื้องหลังมากมายตอนนี้เปิดหน้ากากออกมาเกือบหมดแล้วเป็นการตบหน้าประชาชนอย่างไม่อายแต่ไม่เห็นเป็นข่าวรวมทั้งข่าวที่ผมชนรถถังเพื่อประท้วงคปค.ลงข่าวหนังสือพิมพ์วันเดียวก็เงียบหายไปเลยผมรักษาตัวที่โรงพยาบาลวชิระ13วันคุณหมออนุญาตให้ผมกลับมาพักฟื้นที่บ้านและนำหนังสือพิมพ์ที่เสนอข่าวรถถังชนประท้วงคปค.พบคำสัมภาษณ์ของท่านรองโฆษกในหนังสือพิมพ์ตรงกันหลายฉบับด้วยถ้อยคำที่กล่าวมาข้างต้นยังปรามาสผมว่าแก่แล้วคงทำด้วยอารมณ์ชั่ววูบก็มีเวลาเอาสีมาพ่นข้อความรอบตัวรถยังคิดว่าผมอารมณ์ชั่ววูบไม่น่าให้ทำงานและกินเงินเดือนที่ได้มาจากภาษีของประชาชนเลยความคิดผมเมื่อหายดีก็จะออกมาทำมาหากินขับรถแท็กซี่ไม่ก่อวีรกรรมอีกต่อไปแต่พบข้อความการให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ของท่านรองโฆษกคปค.ในเชิงประมาทดังกล่าวก็เลยต้องตอบสนองกันสักหน่อยเพราะนิสัยคนไทยฆ่าได้ยามไม่ได้และเหตุผลที่ผมเลือกวันสุดท้ายของเดือนตุลาคมเป็นวันพลีชีพเพราะเดือนนี้เป็นเดือนที่วิญญาณของวีรชนที่สถิตอยู่ที่อนุสรณ์สถานที่ผมทำการพลีชีพนี้ได้เรียกร้องกระทั่งได้มาซึ่งประชาธิปไตยและวิญญาณของผมก็จะสถิตอยู่กับวีรชนแห่งนี้ตลอดไปและขอยืนยันว่าการปฏิบัติการทั้งสองครั้งทำด้วยใจไม่มีใครจ้างสุดท้ายขอให้ลูกๆและภรรยาจงภูมิใจในตัวพ่อไม่ต้องเสียใจชาติหน้าเกิดมาคงไม่พบเจอการปฏิวัติอีกลาก่อนพบกันชาติหน้าปล.ขอแก้ข่าวขวดยาที่พบในรถภายหลังเกิดเหตุคืออาหารเสริมแคปซูลใบแปะกล้วยไม่ใช่ยาแก้เครียดตามที่ลงหนังสือพิมพ์ผมไม่เครียดแต่ประท้วงจอมเผด็จการสวัสดีครับ29ตุลาคมปี2549ลงชื่อนายหนวมทองไพวันสู้ต่อไปยืดอกภูมิใจไม่ก้มหัวไม่ยอมพ่ายแพ้เพราะเราไม่กลัวปราบคนชั่วด้วยมือพวกเราคลื่นคนบนถนนทอดยาวสุดตากูรอกองฟ้าจะปลุกเรา
ากความห่วงใยทักทายเพื่อนเก่ารอถึงวันของเราอีกครั้งตื่นเธอขึ้นมาระดมคนรวมฟังเพื่อสร้างสรรค์วันที่เป็นของเราใจไม่ก้มหัวไม่ยอมพ่ายแพ้เพราะเราไม่กลัวปราบคนชั่วด้วยมือพวกเราคลื่นคนบนถนนทอดยาวสุดตากูร้องกองฟ้าจะปลุกเราฝากความห่วงใยทักทายเพื่อนเก่ารอถึงวันของเราอีกครั้งตื่นเธอขึ้นมาระดมคนรวมฝันเพื่อสร้างสรรค์วันที่เป็นของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารจากประชาไท